ก็วันที่30ธันวาคม2559คณะกรรมการนโยบายการเงินก็เผยแพร่รายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนธันวาคม2559นะครับก็จะมีการดูเอาลุกของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจไทยปี59และ60เนี่ยขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้คือเท่าเดิมเลยนะฮะคือปีนี้ 3.2 และปี2560นี่คือ 3.2 เหมือนกันก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจากรายงานฉบับก่อนนะครับเพราะว่ามันมีการชดเชยกันโดยการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกเนี่ยดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็รวมทั้งมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ช่วยชดเชยตัวที่อ่อนลงนะครับก็คือเรื่องของลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การส่งออกบริการคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เราปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงนะครับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็มีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นแล้วก็คิดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบล่างนะครับในไตรมาสแรกของปี60อันนี้ก็เลื่อนมาจากเดิมที่เราคิดว่าจะเข้าแล้วล่ะในไตรมาส4นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของราคาอาหารสดที่พอหลังจากที่ผ่านเรื่องภัยแล้งไปแล้วเนี่ยผลผลิตก็ออกมาราคาอาหารสดก็เลยไม่ได้มีแรงส่งต่ออัตราเงินเฟ้อมากอย่างที่เราคาดไว้นะครับความเสี่ยงต่อการประมาณการเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อนี่ก็ยังโน้มไปด้านต่ำแล้วก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องต่างประเทศเป็นหลักนะครับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งจะมีประธานาธิบดีคนใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะครับมีเรื่องของมาตรการการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายก็มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์จีนที่เป็นที่นะครับแล้วก็แต่คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ยังมองว่านโยบายการเงินในปัจจุบันเนี่ยยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับสภาพคล่องในระบบก็ยังมีอยู่สูงนะครับแล้วก็ยังเห็นอัตราการขยายตัวของการระดมทุนของภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้ว่าอัตราจะไม่ได้สูงเหมือนในอดีตแต่ก็ยังขยายตัวได้อยู่นะครับถ้าไล่เข้าไปดูปัจจัยแต่ละตัวนะครับเศรษฐกิจคู่ค้านะครับก็มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่เคยมองไว้นะครับตัวที่เด่นชัดที่สุดคือสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับส่วนญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มยูโรเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวแต่ก็ขยายตัวอย่างช้าๆนะครับจีนก็ยังมีแนวโน้มชะลอตัวตามการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องจีนนี่เราก็เป็นสิ่งที่เราคาดไว้แล้วว่าจะต้องมีการชะลอเพราะนั้นก็ไม่ได้มีการปรับลงอย่างใดนะครับส่วนเอเชียก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีคือมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับโดยแรงส่งเศรษฐกิจนี่อาจจะแผ่วลงบ้างในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่านโยบายการค้าของสหรัฐเนี่ยในเรื่องของการกีดกันการค้าเนี่ยส่งผลมากกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขมูลค่าการส่งออกสินค้าในประเทศแถบเอเชียอันนี้เป็นตัวดัชนีนะครับมกราคม57นี่ให้เท่ากับ100แล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าประเทศกลุ่มพวกนี้เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกแล้วแบบค่อนข้างจะ broad base นะครับในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนโยบายการเงินนะครับญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มยูโรเราคิดว่าคงต้องดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่องของ negative interest rate policy นะครับก็ยังเห็นอยู่สหรัฐเห็นแล้วว่าเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะครับในเดือนธันวาคมแล้วก็ปีหน้าก็จะคาดว่าจะปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วนะครับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจคู่ค้านี่ก็ยังโน้มไปด้านต่ำนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐนี่ก็มีความเสี่ยงด้านบวกด้วยนะครับเพราะว่าประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ช่วยให้
เอาลุกของสหรัฐเองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกนี่ก็เป็นบวกได้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยจากครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ตั้งกันยาถึงธันวาเนี่ยเราปรับสมมติฐานราคาน้ำมันขึ้นเพราะว่าโอเปกเนี่ยได้ข้อตกลงในเรื่องของการลดกำลังการผลิตนะครับในกลุ่มโอเปกแล้วก็กลุ่มนอนโอเปกก็ดูเหมือนจะให้การสนับสนุนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาก็ไม่ได้ปรับขึ้นให้มากนักนะครับสำหรับปีหน้าเพราะว่ามันมีปัจจัยด้านลบอยู่โดยเฉพาะพวกของเชลออยล์นะครับที่เวลาที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยผลผลิตของเชลออยล์ก็จะออกมานะครับก็ช่วยให้ราคาน้ำมันอาจจะไม่ปรับสูงขึ้นมากนะครับความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้ราคาน้ำมันไม่สูงขึ้นมากก็มีอีกสองเรื่องคือเรื่องของimplementation risk ที่เรียกว่าที่โอเปกตกลงกันไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะสามารถทำได้อย่างที่คาดไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายด้านพลังงานของสหรัฐเองที่ต้องการที่จะลดโคดกฎเกณฑ์ต่างๆของผู้ผลิตน้ำมันที่เรียกว่า deregulate oil industry เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ ต้นทุน การผลิตเนี่ยลดลงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเห็นว่าในปี60เนี่ยก็ปรับสมมติฐานราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 3.5 เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นเองนะครับการส่งออกสินค้าขยายตัวดีกว่าคาดอันนี้ทุกคนคงทราบแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวเลขในช่วง 2-3 เดือนหลังนี้ก็สะท้อนเป็นทิศทางที่ว่าการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยดูมีทิศทางในดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าในระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยปัญหาเรื่องปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ภาคการส่งออกเราเนี่ยขาดการลงทุนที่มากพอนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจคู่ค้าเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะไม่สามารถวางใจได้ว่าการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยมันจะยั่งยืนไปได้ในระยะปานกลางหรือเปล่านะครับมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยที่เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าปิโตรเลียมนะครับเปโตรเคมีเคมีพันพวกนี้นะครับก็มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับราคาขายของพวกนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นบ้างในบางอุตสาหกรรมนะครับถ้าดูกราฟทางขวาเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเป็นดัชนีที่แสดงถึงกำลังการผลิตสูงสุดนะครับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์แล้วก็ยางเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นลงทุนก็เลยทำให้กำลังแม็กซิมัมโปรดักชันแคปาซิตี้เนี่ยนะครับก็เลยปรับสูงขึ้นนะฮะที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของเครื่องไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นสีฟ้าคือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยเราได้รับประโยชน์จากการที่มีการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเข้ามารวมอยู่ที่ประเทศไทยก็จะทำให้การส่งออกการผลิตแล้วการส่งออกฮาร์ดดิสก์ของไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสินค้าอย่างเช่นโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่ายางล้อรถนะครับก็ย้ายฐานการผลิตเข้ามาไทยอันนี้คือก็เลยทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าพวกนี้เนี่ยสูงขึ้นนะครับส่วนการส่งออกสินค้าอื่นๆก็ยังฟื้นตัวช้าๆนะครับไม่ได้มากเหมือนกับที่สองส่วนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยจากที่เดิมเราคิดว่ามูลค่าส่งออกจะติดลบ 2.5 เนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ให้เหลือเพียงแค่ลบ 0.6 เนี่ยนะครับซึ่งถ้าดู11เดือนตัวเลข11เดือนใช่ไหมออกมาเนี่ยลบ 0.5 มันก็คิดว่าใกล้เคียงนะครับสำหรับปี60เนี่ยก็ปรับดีขึ้นเช่นกันนะครับจากลบ 0.5 ก็ให้เป็น0นะครับอันนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับ
การบริโภคภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวสูงกว่าประมาณการเดิมนะครับตัวเลขจริงที่ออกมาไตรมาส3เนี่ยเห็นชัดเจนว่าการบริโภคเนี่ยไม่ได้แผ่วลงมากอย่างที่เราคิดนะครับเราคิดว่า Q1 Q2 ของปีที่แล้วเนี่ยขยายตัวสูงแล้วเนี่ย Q3 เนี่ยจะแผ่วลงนะครับแต่ก็ไม่ได้แผ่วลงมากนะครับเหตุผลที่ทำให้การบริโภคภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวสูงกว่าประมาณการเดิมก็คือดูรายได้เกษตรนะครับรายได้เกษตรที่ปรับดีขึ้นทั้งด้านราคาแล้วก็ผลผลิตถึงแม้ว่ายังต่ำกว่าอดีตนะถ้าดูกราฟทางขวาเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นทึบนี่นะฮะดูที่เป็นเส้นทึบนะครับมีทั้งเส้นที่เฉลี่ย moving average 3เดือนแล้วเส้นที่เป็นตัวเลขดัชนีจริงเนี่ยจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบภัยแล้งนะครับรายได้เกษตรกรก็ลดลงไปเยอะแต่ช่วงหลังนี้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ที่ยังฟื้นตัวไม่ได้เยอะเพราะว่าสินค้าเกษตรหลายตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องราคาในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้การบริโภคเนี่ยขยายตัวสูงกว่าประมาณการเดิมก็คือเรื่องของการส่งออกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับรายจ่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงคือถ้าจำกันได้ว่าโครงการลดคันแรกนะครับผ่านไป5ปีแล้วนะครับก็คิดว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ชำระส่วนหนึ่งก็ชำระหมดละนั่นก็จะเป็นตัวช่วยสภาพคล่องให้เขาสามารถใช้บริโภคได้แล้วก็ที่สำคัญคือมีมาตรการกระตุ้นภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอย่างเช่นมาตรการลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลื่อนการใช้จ่ายของ Q1 ของปีหน้ามาด้วยส่วนหนึ่งนะครับการส่งออกบริการเนี่ยนะครับขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับก็การส่งออกบริการเนี่ยคิดเป็นประมาณ 15% ของ GDP นะครับแต่ถ้าเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยคิดเป็น 11% ของ GDP เพราะนั้นก็คือส่วนใหญ่ของส่งออกบริการนี่ก็จะเป็นท่องเที่ยวนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมท่องเที่ยวถึงมีผลต่อการส่งออกบริการเยอะนะครับมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายเนี่ยก็มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมากกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็ชะลอลงในระยะสั้นในช่วงวัยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้ามองถ้าดูถูกกราฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นสีม่วงเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เอเชียอื่นๆเนี่ยก็ลดลงบ้างนะครับในช่วงวัยอะไรนะครับแต่คิดว่าในปี60เนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับภาครัฐเองก็คงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่กลับมาคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์นะครับคือมาเที่ยวเองนะครับดังนั้นก็เลยปรับลดประมาณการของทั้งปีนี้และปีหน้าลงอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูตัวเลขอัตราการขยายตัวเนี่ยนะครับปี59เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มอยู่นะครับยังเพิ่มอยู่ที่ 8.3% นะครับจากปี59จาก58เนี่ยเพิ่มขึ้น 8.3% แล้วก็ปี60เนี่ยเพิ่มขึ้น 5.4% นะครับในส่วนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนี่ก็คือเรื่องของลงทุนภาคเอกชนนะครับซึ่งนอกจากต่ำแล้วก็ยังกระจุกตัวอยู่ในบางภาคธุรกิจคงเบื่อที่จะฟังผมพูดเรื่องลงทุนภาคเอกชนนะครับเพราะพูดมาเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการบริโภคแล้วก็การส่งออกสินค้าที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะฮะมันก็เลยทำให้การลงทุนเนี่ยก็ยังไม่เกิดส่วนที่บอกว่าการลงทุนยังกระจุกตัวเนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ในธุรกิจบริการอันนี้ก็รวมถึงพวกเทเลคอมด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้สารอุปโภค
สาธารณูปโภคก็หลักๆก็คือเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับก็มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนและโครงการประชารัฐสร้างไทยด้วยนะครับก็จะเป็นแรงสนับสนุนในปี60นี้ถ้าอยากจะดูว่าธุรกิจไหนกลุ่มอินดัสทรีไหนที่ลงทุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ดูจากมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมของ BOI นะครับจะเห็นว่าบริการและสาธารณูปโภคเนี่ยมานำโด่งมาเลยนะครับแล้วก็ลองไปเป็นพวกเครื่องจักรและยานยนต์นะครับก็ไล่ๆลงไปนะครับ ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญนะครับแม้ว่าในปี59เนี่ยจะขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้นะครับจากการอุปโภคภาครัฐเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าใน Q3 ของปีนี้เนี่ยอัตราการเบิกจ่ายเนี่ยต่ำกว่าที่คาดไว้พอสมควรทีเดียวนะครับแต่คิดว่าในปี60เนี่ยอัตราการขยายตัวจะขยายตัวได้สูงขึ้นเพราะว่าโครงการลงทุนภาครัฐที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้าไปอยู่แล้วก็มีเม็ดเงินใหม่จากโครงการประชารัฐสร้างไทยนะครับออกมาอีกนะครับซึ่งในส่วนของโครงการประชารัฐสร้างไทยเนี่ย 1.9 แสนล้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นงบเป็นกลุ่มพัฒนาจังหวัดนะครับ 1 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านเนี่ย 63,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือเนี่ย 27,000 ล้านบาทนี่จะเป็นการคืนเงินคงคลังนะครับงั้นโฟกัสน่าจะอยู่ที่ตัว 100,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้เนี่ยกลุ่มจังหวัดเนี่ยนะครับ18กลุ่มเนี่ยก็กำลังทำแผนเพื่อที่จะเสนอขออนุมัติคิดว่าภายในตามแผนนะครับในภายในเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะประกาศได้ว่าจะมีการลงทุนที่ไหนได้บ้างนะครับก็เลยคิดว่าการลงทุนแล้วก็ในปีหน้านี่น่าจะขยายตัวได้ดีกว่าคาดนะครับอันนี้ประมาณการเศรษฐกิจที่เคยแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับในส่วนของความเสี่ยงเอากลับมาพูดถึงความเสี่ยงแล้วกันในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจนะความเสี่ยงด้านลบก็แน่นอนเศรษฐกิจคู่ค้าต่างประเทศนะครับก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่ต้องจับตามองอยู่แล้วก็ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้านะครับพูดตรงๆคือเรื่องของนโยบายการกีดกันการค้าหรือเพิ่มมาตรการป้องกันการค้านะครับของสหรัฐเนี่ยที่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในภาคการเงินของจีนเนี่ยที่อาจจะทำให้จีนเองเนี่ยขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยคือมากคือเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะครับว่าจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนส่วนความเสี่ยงด้านบวกภาครัฐนะครับที่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าคาดนะครับเรื่องของอัตราการเบิกจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะทำไม่ได้อย่างที่ถึงแม้ว่าสูงนะฮะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าที่คาดไว้นี่ก็อาจจะเร่งตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายการคลังของสหรัฐที่จะมีการลงทุนเนี่ยในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกให้สูงขึ้นได้นะครับก็มีด้านลบและด้านบวกนะครับส่วนเรื่องประมาณการอัตราเงินเฟ้อนะครับถ้าดูที่มาที่ไปของการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อนี่อันนี้คือ contribution นะครับจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปี57เป็นต้นมาเนี่ยสีแดงเนี่ยสีแดงคือพลังงานนั่นก็คือราคาน้ำมันนั่นเองนะมันเป็นตัวฉุดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยลดลงมานะครับในขณะที่ตัวอื่นเช่นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งมันจะโยงเรื่องของด้านดีมานด์อุปสงค์เนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะครับยังเป็นบวกอยู่แต่ก็ถูกฉุดโดยเรื่องของพลังงานนี่ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยอยู่ในแดนที่
ติดลบหรืออยู่ในอยู่ต่ำนะครับคิดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยจะกลับเข้าสู่ขอบล่างของกรอบอินเฟชันทาร์เก็ตติ้งได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองปี60เนี่ยเราก็ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปแล้วก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยลงจากเดิมนะครับครับความเสี่ยงต่อประมาณการอัตราเงินเฟ้อก็โน้มไปด้านต่ำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับความเสี่ยงของการเติบโตเศรษฐกิจที่เรายังมี output gap อยู่นะครับงั้นนโยบายการเงินในปัจจุบันเนี่ยก็ยังผ่อนคลายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่9นะครับพฤศจิกาและ21ธันวาคมเนี่ยกนง.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยไว้นะครับสาเหตุหลักก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังฟื้นตัวอยู่ในระดับที่คาดการไว้แล้วแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็ยังโน้มสูงขึ้นนะครับทีนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังเปราะบางนะครับแล้วก็ด้านเสถียรภาพรูปการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในบางจุดอย่างเช่นเรื่องของสินเชื่อของธุรกิจบางกลุ่มเนี่ยก็ด้อยลงโดยเฉพาะ SME นะครับแล้วก็พฤติกรรม Search for Yield นะครับก็ยังมีอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับประเด็นที่กนง.ติดตามนะครับก็เรื่องของต่างประเทศเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่อ financial stability นะก็คือเรื่องของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงแล้วก็เรื่อง short search for yield แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของเงินบาทที่ถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับดอลลาร์เนี่ยบาทจะอ่อนลงนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งที่เรียกว่า NER เนี่ยนะครับnominal effective exchange rate เนี่ยเราแข็งขึ้นเพราะว่าเราอ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขานะครับสรุปประมาณการครับ